สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้กลับมาพบกับครูค่ะครูนุสุคนปานแดงจากโรงเรียนบางประกอบวิทยาคมค่ะในวันนี้ค่ะเราจะมาต่อในเรื่องของอีนาวค่ะตอนศึกกระมังกุนิงนะคะต่อจากเมื่อคราวที่แล้วนะคะเมื่อคราวที่แล้วนะคะเราได้พูดถึงนะคะท้าวดาหาเนี่ยนะคะได้รับสารนะคะจาก เท้ากะหมังกุนหิงในการทารบแล้วนะคะเพราะว่ามาซูขอลูกสาวนะคะก็คือนางมุสบาแต่ว่าไม่สามารถยกให้ได้นะคะจึงเกิดสึกครั้งนี้ค่ะและเมื่อคราวที่แล้วเท้าดาห่าเองนะคะก็ได้ตัดพ้อค่ะกับอีเหนาค่ะว่าจะมาช่วยสึกหรือไม่เดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าในวันนี้อีเหนาจะยกทัพมาช่วยหรือไม่ค่ะดหมังกเรปันถือสารมาสองฉบับได้เดินทางมาถึงเมืองหมันยาและถวายสารแด่อ,อีเหนาหนึ่งฉบับค่ะ ในรักนั้นว่าปัจจามิตรมาตั้งติดดาหากรุงใหญ่ ซึ่งลักตรงนี้ก็หมายถึงจดหมายนะคะจงเร่งรีบรีพสนสกลไกรไปช่วยชิงชัยให้ทันทีถึงไม่เลี้ยงบุษบาเห็นว่าชั่วแต่เขารู้อยู่ว่าตัวนั้นเป็นพี่คําว่าเลี้ยงตรงนี้ก็หมายถึงรับเป็นภรรยานะคะก็พูดกับอีนาว,ว่าถึงไม่ได้รับนางบุษบาเป็นภรรยานะคะแต่คนทั่วไปก็รู้อยู่ดีว่าอีนาวนั้นเป็นลูกพี่ลูกน้องนะคะกับนางบุษบาค่ะอันองคเท้าดาหาที่บดีนั่นมี ไม่อาหรือว่าไรนั้นไม่ได้เป็นคําถามที่ให้อินเอาตอบนะคะแต่เป็นคําถามเชิงวัทศิ์ค่ะที่บอกว่าลองคิดดูซิว่านั่นใช่อาเธอหรือไม่นะคะจะมาช่วยไหมล่ะนะคะมาดแมนเสียเมืองดาหาจะพลอยอายขายหน้าหรือหาไม่ตรงนี้ก็เป็นคําถามเชิงวัทศิป์เหมือนกันนะคะว่าถ้าเกิดเมืองดาหาเสียไปเนี่ยจะเสื่อมเสียแก่วงตระกูลหรือไม่ซึ่งเกิดศึกสาเหตุเพศภัยก็เพราะใครทําความไว้งามพักนะคะและก็บอกว่าและที่เกิด เกิดเหตุเช่นนี้ขึ้นเนี่ยก็ลองคิดดูแล้วกันว่าเป็นเพราะใครที่ทําเรื่องนี้ไว้นะคะมีที่ไม่ยอมรับนางบุษบานะคะเป็นภรรยาครั้งหนึ่งก็ให้เสียวาจาอายชาวดาหาอาณาจากักรครั้งนี้ก็เร่งคิดดูจงนักนักก็คือมากนะคะคือคิดดูให้มากจะซ้ำให้เสียสัก์ ก็ตามทีแม้นมิยกพลไกลไปช่วยถึงเราม้วยก็อย่ามาดูผีดูผีก็คืออย่ามาเคารพศพอะค่ะอย่าดูทั้งเปลวอ,าอาคัคคีแต่วันนี้ขาดกันจนบรรลัยจริงๆก็เป็นการเชิงบังคับนะคะว่าถ้าไม่มาช่วยในครั้งนี้เนี่ยก็อย่ามาดูผีพ่ออีกเลยนะคะก็จะมีการตัดขาดพ่อลูกเลยนะคะครั้นอ่านสารเสร็จสิ้นพระทรงฤทธ ถอนฤุดไทคิดแล้วสงสัยนะคะพระทรงฤทธิในที่นี้ก็หมายถึงอีเหนานั่นเองนะคะเมื่ออ่านสารแล้วก็เริ่มสงสัยว่าบุษบาจะงามสักเพียงไรจึงต้องใจรัตูทุกบุรีนะคะรัตูก็คือเจ้าเมืองนะคะเจ้าเมืองเล็กๆเจ้าเมืองนอกวงเทวันนั่นเองว่าทำไมถึงออบุษบาเนี่ยสวยขนาดไหนถึงไปต้องอกต้องใจนะคะเจ้าเมืองต่างๆหลงรักรูปนางแต่อย่างนั้นนะคะ จะพากันมามวยไม่พอที่นะคะตรงนี้บอกว่ารูปในที่นี้ก็คือรูปของนางบุษบาว่าหลงรักรูปของนางหรอหรือว่ายังไงนะคะจะพากันมาตายแล้วสิแม้นงามเหมือนจินตราวาตรีนะคะตรงนี้ก็พูดถึงภรรยาของตัวเองก็คือนางจินตลาค่ะว่าถ้างามเหมือนนางจินตลาเนี่ยถึงจะเสียชีวีก็ควรนักนะคะก็เหมาะแล้วที่จะมาตายเพราะนางจินตลานะคะแต่กับพระนางบุษบาเนี่ย เห็นว่าไม่ควรที่จะเป็นแบบนั้นนะคะก็ตรงกับสำนวนนะคะที่เราพบก็คือว่าแต่ข่าวอีหนวเป็นเองนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยอีหนวเนี่ยว่านางบุษบาเยอะมากว่าไม่สวยอย่างนั้นอย่างนี้แต่ท้ายที่สุดนะคะอีหนวเนี่ยก็หลงรักนางบุษบาเช่นกันค่ะ แล้วว่าแก่ดมังเสนาเราจะยกโยธาไปหมหักมีให้เสียวงศาสุรารักษ์งดสักเจ็ดวันจะยกไปวงศาสุรารักษ์ก็คือวงเทวันนะคะวงตระกูลของอินาวนั่นเองแต่ว่าบอกว่าเดี๋ยวจะยกทัพไปช่วยแต่ขอเวลาสักเจ็ดวันละกันนะคะถึงจะยกทัพไปช่วยดมังจึงแจ้งกับอินาว,ว่าท้ากุเรปันให้ยกทัพไปทันทีนะคะดมังบอกว่าท้ากุเรปันสั่งเลยว่าให้ยกทัพไปทันทีเมื่อนั้นพระสุริวงศ เทวาอชาสายก็หมายถึงอีเนาานั่นเองสุดที่จะบิดเบือนเลื่อนวันไปด้วยเกรงในบิตุเรตตัดมานะคะตรงนี้ก็บอกว่าเป็นเพราะนะคะพ่อได้สั่งมาแล้วก็งั้นไปเลยก็ได้นะคะความกลัวความรักสลักสวง ให้เป็นห่วงหนหลังกังวลหน้านะคะตรงนี้ก็เป็นความกลัวแต่ความรักเนี่ยก็ยังเป็นห่วงนางเป็นที่รักอยู่นะคะทั้งห่วงหลังนะคะห่วงหน้าพวงหลังนะคะก็ตรงกับสำนวนเลยนะคะแต่เรรวนหวนนึกตึกตราพระราชาสะท้อนถอนใจนะคะในใจเนี่ยก็กังวลค่ะว่าโอ้ยความรักก็เป็นห่วงนางจินตลานะคะแล้วก็บรรดาภรรยานะคะแต่ว่าอีกอันนึงก็เพราะว่าบิดาค่ะเกรงบิดาด้วยนะคะ จึงดำรัสตรัสสั่งตำมงงเร่งเตรียมจัตุรงทัพใหญ่ม้ารถคชสารชาญชัยรีบรัดจัดไว้ให้ครบครันนะคะก็มีการเตรียมศึกนะคะของอีนาวค่ะเลือกสันโยธา จงสามารถที่อยู่คงองค์อาจแข็งขันนะคะตรงนี้ก็เลือกเ,อเตรียมเลือกทหารนะคะที่มีความสามารถนะคะแล้วก็มีความแข็งขันแต่ปืนตึงก็ถึงทันควันนะคะซึ่งปืนตึงตรงนี้นะคะก็บอกว่าเมื่อได้ยินเสียงปืนเนี่ยก็ไปถึงที่ทันทียังไม่ทันควันจะจางนะคะก็หมายถึงทหารที่กล้าหาญและพร้อมจะรบนั่นเองค่ะให้เลือกทหารแบบนี้นะคะเข้าวรวมรุกบุกบันฟันแทงค่ะพร้อมที่จะสู้รบต่อไปค่ะ สารของท้ากุเรปันอีกหนึ่งฉบับค่ะดมังได้ถวายแดดเท้าหมันยาค่ะในลักษณ์อักษรสาราว่ารัตูหมันยาเป็นผู้ใหญ่มีราชธิดายาใจแกล้งให้แต่งตัวไว้ยั่วชายนะคะก็มีการาว่านะคะกับระตูหมันยานะคะว่ามีลูกเนี่ยก็แค่แต่งตัวไว้ยั่วผู้ชายเท่านั้นจนลูกเราร้างคู่ตุนางันนะคะ ผู้ตุงนางอันก็คือคู่มั่นค่ะจนอีเหนาวเนี่ยต้องทิง้งคู่มั่นตัวเองมานะคะไปหลงรักผูกพันมั่นหมาย จะให้ชิงผัวเขาเอาเด็ดได้ช่างไม่อายไร้ฟ้าประชาชนนะคะแล้วก็มีการต่อว่านางจินตลาว่าไปแย่งคู่มั่นของเขามาหน้าไม่อายนะคะบัดนี้ศึกประชิดติดดาหากิจจารือแจ้งทุกแห่งหนเสียงานการวิวาจรลาจนต่างคนต่างข้องหมองใจการสงครามครั้งนี้มิไปช่วยยังเห็นชอบด้วยหรือฉไหน จะตัดวงตัดย้าให้ขาดไปก็ตามแต่น้ำใจจะเห็นดีนะคะก็เหมือนเป็นการบอกระตูหมัญญาว่าเนี่ยลูกสาวเนี่ยนะคะคือนางจินตลาเนี่ยมาแย่งคู่มั่นของนางบุษบาไปเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ก็ควรที่จะมาช่วยเมื่อเมืองดาหานี่เกิดสงครามนะคะ เมื่อส่งทราบข้อความในสารเท้าหมัญญยาก็เกรงว่าจะขุนเคืองใจกับเท้ากุเรปันค่ะจึงสั่งให้อีเหนานั้นรีบยกทัพนะคะไปช่วยเมืองดาหาอีเหนาจึงไปลานางจินตราค่ะเมื่อนางจินตรลารู้ว่าอีเหนาจะยกทัพไปเมืองดาหาซึ่งเป็นเมืองของนางบุษบานางจินตราก็ไม่พอใจค่ะแล้วก็ตัดพ้อกับอีเหนาค่ะเมื่อนั้นจินตรราวาตีมีศัก ฟังตรัสขัดแค้นรทัไทยนักสบัดพักผินหลังไม่บังคมนะคะผินหลังก็คือหันหลังให้เลยนะคะและตอบถ้อยน้อยหรือพระทรงฤทธิช่างประดิษฐ์คิดความพองามสมนะคะพระทรงฤทธิก็คืออีเหนานั่นเองค่ะว่าอย่างช่างประดิษฐ์คิดความก็คือโกหกค่ะทำไมต้องมาโกหกกันด้วยนะคะล้วนกล่าวแกล้งแซงเสเล่ลม คิดคมแยบคายหลายชั้นนะคะพระจะไปดาหาปรับค่าศึกหรือลํำลึกถึงคู่ตุนาหัน,นะคะคู่ตุนาหันก็คือนางบุษบานเนเ่งคือคู่มั่นของอีเหนาวนะคะก็มีการตัดพ้อนะคะกับอีเหนาว,ว่าหรือว่าที่จะไปเนี่ยจะไปปรับค่าศึกจริงๆหรือหรือว่าจะนะคะไปหาคู่รักนะคะหรือคู่มั่นนะคะคือนางบุษบานั่นเองค่ะ ด้วยสงครามในจิตยังติดพันจึงบิดผ่านพจนาไม่อาลัยไหนพระผ่านฟ้าสัญญาน้องพระผ่านฟ้าในที่นี้ก็คืออีเหนาวนะคะจะปกป้องครองความพิสมัยนะคะพิสมัยก็คือความรักค่ะจะปกป้องความรักของเราไงที่เคยสัญญากันไว้นะคะไม่นิราศแรมร้างห่างไกลจนบรรลัยมอดมวยไปด้วยกันนะคะและบอกว่าเราจะไม่แยกจากกันไม่ห่างจากกันไปจนตายไงคะนะคะ,นะคะอีเหนาจึงบอกความจริงกับนานจินตระว่า ท้ากุเรปันเนี่ยให้พี่กลับไปแต่งงานกับนางบุษบาถึงสองครั้งพี่ก็ยังไม่ได้ไปนะคะแต่ครั้งนี้เนี่ยพี่ไม่ได้ไปเพราะว่าจะไปแต่งงานกับนางบุษบานะคะแต่ว่าพี่เนี่ยถูกตัดพ่อตัดลูกนะคะถ้าเกิดไม่ไปครั้งนี้เนี่ยจะถูกตัดพ่อตัดลูกเลยอีเหนาจึงนำราชสารนะคะให้นางจินตราค่ะเมื่อนั้นโฉมยงอง,องระเด่นจินตรา ค้อนให้ไม่แลดูสารากัลยาข้างแขนแน่นใจซึ่งระเด็นตรงนี้นะคะระเด่นก็คือโอรสหรือทิดานะคะของกษัตริย์เมืองใหญ่ค่ะแล้วว่าอน,นิจาความรักพึ่งประจักษ์ดัง่งสายน้ำไหล ตั้งแต่จะเชี่ยวเป็นเกลียวไปที่ไหนเลยจะไหลคืนมาตรงนี้ค่ะก็ถือว่าเป็นวักทองนะคะในบทนี้ค่ะซึ่งพูดถึงความรักค่ะนะคะว่าความรักนั้นเหมือนกับสายน้ำนะคะที่เมื่อไหลไปแล้วไม่มีวันไหลย,ย้อนกลับคืนมาค่ะสตรีใดในพิภพบจบแดนไม่มีใครได้แค้นเหมือนอกข่าด้วยไฟรักให้เกินพรกตราจะมีแต่เวทนาเป็นเมืองนิดนะคะ โอวาหน้าเสียดายตัวนักเพราะเชื่อลิ้นหลงรักจึงช้ำจิตนะคะลิ้นในที่นี้ก็คือคำพูดนะคะคิดว่าตัวเองนั้นเชื่อในคำพูดของอีเหน่าค่ะจะออกชื่อลือชั่วไปทั่วทิศเมื่อพลังคิดผิดแล้วจะโทษใครเสียแรงหวังฝังฝากชีวีพระจะมีเมตาก็หาไม่พระในที่นี้ก็คืออีเหนานะคะหมายบำเหน็จ จะรีบเสด็จไปก็รู้เท่าเข้าใจในทํานองนะคะตรงนี้บําเหน็จตรงนี้ก็หมายถึงนางบุษบาค่ะว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่อินเนาจะรีบไปทําศึกเนี่ยก็หวังบําเหน็จคือนางบุษบานั่นเองค่ะด้วยระเด็นบุษบาโฉมตรูควรคู่พิรมสมสองไม่ต่ําสักรูปชั่วเหมือนตัวน้องทั้งพวกพ้องสุริวงศพงพันนะคะตรงนี้ค่ะนางจินตราค่ะก็รู้สึกว่าตัวเองนั้นเนี่ยต่ำต้อยนะคะไม่เหมาะสมเหมือนกับบุษบาแล้วก็ อิเหน่ะนะคะเป็นความรู้สึกที่มีการพูดประชดประชานนะคะแล้วก็น้อยใจค่ะโอแต่นี้สื่อไปภายหน้าจะอายชาวดาหาเป็นแม่นมั่นเขาจะค่อนนินทาทุกสิ่งอันนางรำพันว่าพลางทางโสกาค่ะ อีเหนาจึงปลอบนางจินตราว่าตนเนี่ยไม่เคยรักนางบุษบาเลยนะคะและตอนนี้เนี่ยบุษบาก็เป็นคู่มั่นกับจรากาไปแล้วนะคะแต่พอเท้ากระหมังกุนหิงมาสู่ขอนางบุษบาให้วิยยสกรรมเนี่ยเท้าดาหาไม่ยกให้เพราะว่าบุษบาเนี่ยได้มั่นหมายกับจรากาไว้แล้วนะคะเท้ากระหมังกุนหิงจึงยกทัพมาเพื่อที่จะชิงนางบุษบาให้วิยยสกรรมค่ะอันลือข่าวบุษบาว่างามนัก จะดีกว่าน้องรักนั้นหาไม่นี่จำเป็นจึงจำจากไปเพราะกลัวภัยพระราชบิดาบอกว่าที่ไปก็เพราะว่ากลัวพ่อนะคะหรือเท้ากุเรปันนั่นเองแม้นเสียดาหาก็เสียวงนะคะ อัพยศถึงองค์อสัญญาองค์อสัญญาตรงนี้ก็คือองค์ปตารกาหลานะคะหรือต้นวงเทวันนั่นเองเจ้ากับพี่ก็จะมีแต่ดินทาแก้วตาจงดำริตริตรองนะคะดำริก็คือ,อลองคิดให้ดีนะคะว่าที่ไปเนี้ยไม่ได้ไปเพราะรักหรือไปเพราะชิงนางบุษบาแต่ไปเพราะว่าเกรงกลัวต่อพ่อนะคะที่จะตัดขาดลูกนะคะอีกอย่างหนึ่งก็เพื่อช่วยรักษาวงตระกูลไว้ค่ะ เมื่อนั้นจินตราวาตีโฉมเฉลาได้เห็นสารทราบความตามสำเนาค่อยบันเทาเบาทุกข์แคลงใจจึงเคลื่อนองค์ลงจากพระเพลาพลางนวนนางบังคมถแถลงไขพระเพลาในที่นี้ก็คือตักนะคะซึ่งพระจะเสด็จไปชิงชัย ก็ตามใจไม่ขัดอัธยานะคะอัธยาก็คือความประสงค์นะคะเ,ออเมื่ออีเหนาวจะไปเนี่ยนะคะก็ตอนนี้เริ่มเข้าใจแล้วว่าเพราะไปเพราะเหตุใดนะคะไม่ได้ไปเพราะนางบุษาบาแต่ไปเพราะวงตระกูลนะคะก็เลยบอกว่าถ้าเกิดพระองค์จะไปเนี่ยก็ตามความประสงค์ของพระองค์เลยแต่แม้สําเร็จราชการงานศึกแล้วรำลึกอย่าลืมหมันยานะคะถ้างานเสร็จแล้วศึกเสร็จแล้วเนี่ยอย่าลืมเมืองหมันยาจงเร่งรีบยกพลกลับมาน้องจะนับวัน ถ่าภัวในท่าในที่นี้ก็หมายถึงคอยค่ะให้รีบยกพลกลับมาค่ะถ้าเกิดเสร็จศึกแล้วนะคะน้องจะคอยอยู่ที่นี่ค่ะเมื่อนั้นพระทรงโฉมปรโลมจิตพิสมัยนะคะพระทรงโฉมประโลมจิตพิสมัยก็คืออีเหนวนั่นเองค่ะรับขวัญกัลยาและว่าไปกัลยาในที่นี้ก็คือนางจินตาราค่ะพี่จะลืมปลื้มใจใยมีเป็นเวลากรรมจึงจำจาก ขอฝากมาหยารัศมีนะคะแล้วก็ขอฝากนางมาหยารัศมีนะคะก็คือทิดารัตูปักมางันค่ะมาเดวีฝ่ายซ้ายของอีเหนาค่ะกับนางสการวาตีนะคะก็คือทิดาวท้าท้าปัญจรากัรน,นะคะมาเดวีฝ่ายขวาของอีเหนาค่ะด้วยสามวัยไร้ที่พึ่งพานางไกลบิตุราชมาตุรงโฉมยงอย่าเครียดครึ่งหึงสาถ้าพลังผิดสิ่งไรได้เมตตาอย่าถือโทษโกรธทาเทวีนะคะก็คืออีเหนานั้นกําลังจะ ฝากนะคะฝากมาเดวีฝ่ายซ้ายและขวาของตนก็คือนางมายารัศมีและก็สการวาตีไว้ค่ะจากนั้นอีเหนาวนะคะก็ถอดสังวานค่ะให้นางจินตลาไว้ดูต่างหน้าค่ะเวลาตนเองไปทับค่ะค่ะในวันนี้นะคะเรื่องราวก็ยังไม่จบลงเพียงเท่านี้ค่ะแต่ว่าวันนี้ครูฝากกิจกรรมท้ายบทเรียนไว้ให้นะักเรียนนะคะพระจะไปดาหาปราบฆ่าศึก หรือลํำลึกถึงคู่ตุนางันด้วยสงครามในจิตยังติดพันจะบิดผันพจนาไม่อาลัยไหนประผ่านฟ้าสัญญาน้องจะปกป้องครองความพิสมัยไม่นิราศแรมร้างห่างไกลจนบันลัยมอดม้วยไปด้วยกันนักเรียนคิดว่าบทประพันธ์ข้างต้นนี้นางจินตรามีความรู้สึกอย่างไรเพราะเหตุใดค่ะเขียนคำตอบลงในกระดาษ A4 ค่ะ และพบกันใหม่ในคาบหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะผลิตรายการโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน